หลังจากที่เราได้เรียนเราได้เรียนเกี่ยวกับการประเมินผลผลิตไปแล้วตอนนี้เรามาดูนะคะว่าเวลาจะนำไปใช้เนี่ยเราควรจะมีการประเมินบริบทการใช้ในสภาพจริงค่ะเพื่อที่จะได้ทราบว่าจะใช้สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้อย่างไรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะมีการประเมินตามบริบทโดยการนำไปทดลองใช้กับเด็กนะคะแล้วก็นำมาเพื่อใช้ในการปรับปรุงทีนี้สิ่งที่เราจะดูนะคะเราจะศึกษาอะไรบ้างที่จะประเมินบริบทการใช้การออกแบบแล้วก็การเรียนด้วยสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ออกแบบตามแนวคอนซัคเนี่ยมักจะเรียนเป็นกลุ่มค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องศึกษาว่าจำนวนผู้เรียนกี่คนต่อกลุ่มถึงจะเรียนด้วยสิ่งแวดล้อมที่มีคอมพิวเตอร์ตั้งอยู่ด้วยแล้วก็มีการอภิปรายมีการแก้ปัญหาช่วยกันเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะเพราะนั้นเราก็จะดูว่าจำนวนผู้เรียนกี่คนต่อกลุ่มถึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากนั้นเราก็จะสำรวจความคิดเห็นของผู้เรียนค่ะเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้เพื่อที่เราจะได้นำมาใช้ในการปรับปรุงนะคะเราลองมาดูรายละเอียดนะคะว่าเวลาที่เราศึกษาบริบทที่เหมาะสมในการใช้สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้นะคะตามแนวคอนสตรัคทิวิสต์เนี่ยที่มีประสิทธิภาพตามสภาพจริงเนี่ยจะทำยังไงค่ะเราก็แบ่งกลุ่มเด็กค่ะแบ่งกลุ่มเด็กเป็น2-5คนเพราะว่าเราอาศัยพื้นฐานจากกระบวนการกลุ่มก็คือมีตั้งแต่2-5คนเราก็มีคอมพิวเตอร์ค่ะที่เขาจะต้องเรียนด้วยสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะคะตั้งอยู่ข้างหน้านะคะแบ่งออกมาเป็นกลุ่มหนึ่ง2คนกลุ่มหนึ่ง3คนและอีกกลุ่มหนึ่ง4คนอีกกลุ่มหนึ่ง5คนแล้วก็ให้เขาลองเรียนดูนะคะในขณะที่เรียนเราก็สังเกตด้วยนะคะว่าเขามีการเรียนเขามีการมีส่วนร่วมไหมเขามีการอภิปรายเขามีการทุกคนได้ช่วยกันทำไหมนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่อยมาสัมภาษณ์ค่ะว่ากี่คนต่อกลุ่มที่ผู้เรียนคิดว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งโดยมากนะคะผู้เรียนก็จะตอบว่า3คนนะคะหรือถ้าเด็กเล็กๆก็อาจจะเป็น4คนนะคะเพราะว่า2คนอาจจะว่าทำช่วยกันทำภารกิจไม่ทันนะคะและถ้า5คนนี้ก็อาจจะเยอะไปนะคะแล้วบางคนไม่มีส่วนร่วมก็จะทำให้เกิดความเบื่อหน่ายแล้วก็ทำให้เกิดการเรียนรู้ไม่ดีนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็มีการให้เขาให้ผู้เรียนเนี่ยทำแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เขาเรียนนะคะเพราะว่าความคิดเห็นของผู้เรียนที่เป็นผู้ใช้โดยตรงกับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแตกต่างค่ะในผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเราดูว่าออกแบบได้ตรงตามทฤษฎีไหมนะคะแต่ในของผู้เรียนเนี่ยดูแล้วว่าเขาใช้แล้วเด็กมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะตรงนี้นอกจากนั้นก็ยังมีการสัมภาษณ์เพิ่มเติมเพื่อที่จะได้นำผลเหล่านี้มาปรับปรุงนะคะค่ะด้านความคิดเห็นของผู้เรียนนี้เราก็แบ่งออกมาเป็นด้านเนื้อหาด้านสื่อด้านการออกแบบเหมือนกับผู้เชี่ยวชาญแต่ว่าข้อคำถามที่ออกมาเนี่ยนะคะภาษาที่ใช้เนี่ยอาจจะแตกต่างกันนะคะอย่างเช่นความถูกต้องความน่าสนใจความเหมาะสมสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็ใช้ภาษาที่เหมาะกับเด็กค่ะแล้วถ้าจะเป็นการที่จะออกแบบนะคะทางด้านเนื้อหาเนี่ยเราก็สามารถที่จะให้ออกมาอยู่ในลักษณะของแบบสำรวจความคิดเห็นได้ทางด้านขวามือนะคะจะออกมาเป็นประเด็นเหล่านี้นะคะให้เด็กเขาพิจารณาว่ามันสอดคล้องไม่สอดคล้องเสร็จแล้วให้เหตุผลแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงนะคะเนื้อหานั้นๆด้วยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็อาจจะมาดูว่าด้านสื่อนะคะด้านสื่อมีการออกแบบเครื่องนำทางเป็นอย่างไรโครงสร้างคล้ายคลึงกันไหมสัญลักษณ์ไอคอนเนี่ยสื่อไหมการเชื่อมโยงเนี่ยลิงก์ถึงกันไหมหรือมีการขาดเชื่อมโยงบางที่ขาดหายไปสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะเด็กก็จะสามารถที่จะสะท้อนออกมาแล้วเราสามารถนำมาปรับปรุงนะคะยังคำถามที่บอกมีเครื่องนำทางเนี่ยเด็กบางคนอาจจะไม่ทราบว่าเป็นยังไงเราควรจะใส่ภาพลงไปด้วยนะคะว่าในสิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยมีภาพอะไรเราก็ใส่ภาพลงไปเด็กจะได้เข้าใจว่ามันคืออะไรแล้วตอบได้ตรงนะคะด้านการออกแบบตามแนวคอนสตรัคทิวิสต์เนี่ยนะคะก็จะออกแบบเนี่ยโดยพื้นฐานเหล่านี้สถานการณ์แหล่งข้อมูลชุมชนการเรียนรู้กรณีที่เกี่ยวข้องฐานการช่วยเหลือนะคะหรือเพื่อนทางปัญญาหรือการโค้ชมีลักษณะเป็นยังไงตรงนี้ก็จะให้เด็กเนี่ยตอบออกมาต่างๆนะคะ
นอกจากนี้เนี่ยก็จะมีการประเมินความสามารถนะคะทางปัญญาของผู้เรียนเพราะว่าในการเรียนรู้ยุคใหม่เนี่ยผู้เรียนจำเป็นต้องมีการคิดมีกระบวนการคิดเพราะฉะนั้นตรงนี้เรามุ่งเน้นส่งเสริมการคิดขั้นสูงค่ะอย่างเช่นคิดอะไรบ้างนะคะถ้าคิดแบบปกติก็คือสามารถจดจำสารสนเทศได้ถ้าหลังจากนั้นมีการนำสารสนเทศมา manipulate หรือว่าจัดกระทำก็จะกลายเป็นการคิดขั้นสูงอย่างเช่นการคิดวิเคราะห์นะคะก็จะต้องเอาสารสนเทศเหล่านั้นเนี่ยมาแยกแยะมาจัดหมู่มาจัดกลุ่มต่างๆคิดเชิงเหตุผลคิดอย่างมีวิจารณญาณหรือคิดสร้างสรรค์นะคะหรือการคิดแก้ปัญหาถ้าเราได้ออกแบบสิ่งเหล่านี้ลงไปในสิ่งแวดล้อมเราก็จะต้องมีการประเมินถ้าสิ่งแวดล้อมของเราสามารถส่งเสริมความสามารถทางปัญญาของผู้เรียนการคิดที่เราส่งเสริมได้ก็แสดงว่าสิ่งแวดล้อมนั้นมีประสิทธิภาพมีคุณภาพจริงไหมคะเพราะว่ามากกว่าการที่จะได้แค่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างเดียวยังช่วยทำให้เขาสามารถคิดขั้นสูงได้ด้วยนะคะค่ะนอกจากนี้นะคะด้านการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเราก็จะพบว่าคะแนนจากการทดสอบผู้เรียนเนี่ยนะคะเราก็นำมาพิจารณาค่ะถ้าสมมติว่าเราจะมีแบบทดสอบนะคะเราก็ให้แบบทดสอบของผู้เรียนหลังจากที่เรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบที่วัดเกี่ยวกับด้านความรู้ความเข้าใจต่างๆนะคะแล้วเราก็มากำหนดค่ะว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเนี่ยเราอาจจะกำหนดจากบริบทนะคะบริบทเดิมเนี่ยในรายวิชาที่ใช้อยู่เนี่ยมีเกณฑ์ผ่าน 60% แต่สิ่งแวดล้อมของเราอาจจะเพิ่มเป็น 70% ที่เพิ่มขึ้นมาเพราะว่าเราได้ออกแบบมีหลักการทฤษฎีมีการใช้สื่อต่างๆไปใช้นะคะหรือกำหนดเกณฑ์ต่างๆนะคะร้อยละ 80% ของคะแนนเต็มเนี่ยผ่านเกณฑ์เท่าไหร่คะ60หรือผ่านเกณฑ์70ก็ขึ้นอยู่กับบริบทกับลักษณะเนื้อหาวิชานอกจากนั้นเนี่ยเราอาจจะสามารถที่จะประเมินจากเปรียบเทียบค่าคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนได้นะคะจากทั้งหมดเนี่ยก็จะเห็นว่านะคะว่าการประเมินประสิทธิภาพของสื่อทั้ง5มิติเนี่ยมันจะช่วยในการที่จะส่งเสริมผู้เรียนนะคะให้รู้ว่าให้เราทราบว่าสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่เรานำไปใช้เนี่ยมีประสิทธิภาพมากนะคะเพียงใดนะคะตั้งแต่การที่เราได้ตรวจสอบผลผลิตนะคะผลิตภัณฑ์ต่างๆจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญทุกๆด้านเลยด้านเนื้อหาด้านการออกแบบด้านสื่อแล้วก็หลังจากนั้นก็สำรวจความคิดเห็นของผู้เรียนนะคะแล้วก็ประเมินบริบทการใช้ว่าใช้อย่างไรถึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็ประเมินเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นทางปัญญาของผู้เรียนว่าส่งเสริมการคิดขั้นสูงรวมถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งหมดนี้ค่ะอาศัยพื้นฐานจาก Authentic Assessment นะคะแล้วก็ได้ครอบคลุมถึงทุกมิติที่เราจะแสดงให้เห็นว่าสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้นะคะของการเรียนรู้ยุคใหม่เนี่ยมีประสิทธิภาพจริงนะคะสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ